่น้องพลังแผ่นดินของประเทศอันประกอบกับกลุ่มพลังแผ่นดินต่างๆที่มีอยู่ขาดความต่อเนื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีประเทศชาติและประชาชนจนยากที่จะกำหนดมาตรการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งประเทศไทยให้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นหาเป็นความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจการสร้างชุมชนด้านภัยยาเสพติดโดยระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคประชาชนช่วยองค์กรต่างๆทั้งในนอกพื้นที่ขอให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลกณบัดนี้สวัสดีค่ะเรามี9ท่านผู้ประสานพลังแผ่นดินอีกชุมชนละ25ท่านเพราะฉะนั้นแต่ละจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความรุนแรงของยาเสพติดในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างไรมันน่ากลัวที่จะเข้ามาได้ซ้ำก็ได้มีตา